พูดถึงเรื่องเวรกรรมที่ทํากับลิงเนี่ยท่านผู้ฟังมีเรื่องหนึ่งที่จะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังครับที่แถวแถวเพชรบูรณ์นี่เองครอบครัวของนายเคนเป็นชาวนาทํานาหาปลาและเมื่อว่างเว้นจากการปลูกข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยวแล้วนายเคียนนี่แกก็กลับไม่ยอมไปทะเลถลายตีไก่กัดปลาเหมือนกับคนอื่นเขา แกขยันนองแกไปอีกแบบหนึ่งคือถนัดจะสะพายปืนแก๊ปคู่ชีพเข้าป่าล่าสัตว์แล้วยิงมันทุกอย่างที่กินได้ยกเว้นคนเท่านั้นแหละอ่ถ้าถามชื่อแล้วไม่ตอบนี่อัดโป้งลนตบลงมาอ่าทำลาบทำก้อยปิ้งบางย่างบางแล้วแต่ในเคนนี้มีรสนิยมอาหารชนิดที่ใครได้ฟังแล้วก็สยองไปตามๆกันเพราะว่าแก โปรดปรานอาหารที่ปรุงด้วยเนื้อลิงเป็นที่สุดไม่รู้ว่ามันแซ่บมันอร่อยขนาดไหนบ่อยครั้งที่นายเคนจะหายิงลิงเนี่ยมาตัดหัวคั่วแห้งปรุงเป็นอาหารจานโปรดเรื่อยมาสมัยก่อนนั้นสัตว์ป่ายังชุกชุมป่าดงพงไพรก็ยังมีเยอะแยะใครขยันทำบาปมากก็จะเลือกหากินอาหารที่ปรุงจากเนื้อสัตว์ป่าสารพัดชีวิตได้ตามสบาย ในเคียนยังคงทำบาปต่อมาสม่ำเสมอแล้วก็ได้ผลดีซะด้วยไม่ว่าจะเป็นไก่ป่ากระรอกกระแตเก่งควางนกหนูหิวติดไม้ติดมือมาเป็นพวงทุกครั้งที่เข้าป่าเรียกว่าแก่ทำบาปขึ้นวางนั้นเถอะในเคีนสนุกกับกลิ่นขาวเลือดแล้วก็สนุกกับการปลิดชีวิตคนอื่นเพื่อความอร่อยปากของตัวเองมาโดยตลอดก็บาปมันมองไม่เห็นตัว แกก็เลยลืมกลัวแล้วเหตุการณ์ที่ทำให้พรานเคนต้องวางปืนแต่ล้างมือหันหน้าเข้าหาวัดก็มาถึงเขาจนได้หนนี่ตัวบาปมันเกิดมีตัวตนมองเห็นได้รูปครามได้แล้วก็ตัวบาปที่พรานเคนคนนี้เจอเข้าจังหนับนี่มันพูดภาษาคนได้ซะด้วยมีอยู่คราวหนึ่งในเคนไปยิงเอาลิงมาได้คู่หนึ่งแกก็เอามาทำอาหารจานโปรดของแก ไม่ได้นึกสะดุ้งสะเทือนใจอะไรเพียงแต่แปลกใจนิดๆตรงที่ลิงสองตัวที่ยิงได้คราวนี้เป็นลิงตัวเมียวัยสาวทั้งคู่แต่จะลิงสาวลิงผู้ช่างหัวมันเนอะอร่อยซะอย่างเรื่องอื่นไม่ต้องพูดถึงนะทีนี้วันเวลาล่วงผ่านไปขุนเขาลำนาวไพรก็เริ่มหดหายถดถอยเข้าไปเรื่อยๆจนต่อมา รยาของพรานเคนนี่ก็ให้กำเนิดลูกแฝดขึ้นมาซึ่งการตกฟากเวลาเกิดของลูกฝาแฝดของพรานเคนคนนี้ก็แปลกตรงที่คลอดตรงกับเที่ยงคืนเป้งพอดีคนหนึ่งแล้วก็หลังเที่ยงคืนชั่วไก่กระพือปีกอีกคนหนึ่งลูกคนแรกในพรานเคนตั้งชื่อว่าเพนเพราะว่าเป็นคืนสุดท้ายของอคืนข้างขึ้นที่จะชนกับข้างแรม คนหลังนี่เกิดหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วก็ตั้งชื่อให้ว่าแรมเพราะว่าหลังเที่ยงคืนทีนี้เด็กทั้งสองลูกพรานเคียนเนี่ยเป็นผู้หญิงทั้งคู่พอเติบโตขึ้นก็นับวันจะจะสวยเอาสวยเอาไม่รู้ว่าใครปั้นใครแต่งมาให้เกิดเกิดมาสวยทั้งคู่เรียกว่าเป็นดาวประจำท้องทุ่งหมู่บ้านเลยละก็เป็นธรรมดาของคนมีลูกสาวสวยนอกจากจะเลี้ยงหมาดุไว้เต็มบ้าน แกยังไว้หนวดด้วยเพื่อจะเพิ่มความน่าสยองขวัญให้หนุ่มทั้งหลายที่จะมาตีสนิทใกล้ชิดกับลูกสาวตัวอ่าแล้วแกก็ไม่ไห้ใจนะไปไหนมาไหนก็ต้องให้ลูกสาวสองคนตามแกไปเรื่อยทุกขนทุกแห่งแล้วทุกครั้งที่เข้าป่าไปล่าสัตว์ก็จะต้องพาลูกสาวติดตามใกล้ชิดไปด้วยนี่เรียกว่ามีความรักลูกสาวเกิดเป็นห่วงลูกสาวห่วงผูกคอนี่ยมันเกิดขึ้นนะต่อมาวันหนึ่งวันนั้นแปลก เดินมาค่อนวันยังหายิงสัตว์ไม่ได้สักตัวก็เดินแกะรอยเท้าสัตว์มาเรื่อยๆโดยมีลูกสาวชื่อเพนกับแรมนเดินตามพ่อต้อยต้อย,อยมาใกล้ๆขณะที่เดินมานี่ก็มาพบต้นยางสูงใหญ่ใกล้ทานนา้ําอยู่ๆพรานเคนหรือว่าในเคนเนี่ก็หยุดกึกสะดุดความคิดอะไรขึ้นมาแวบในใจอย่างบอกไม่ถูกเอ๊ะว่าหยุดมองต้นไม้ต้นนี้ทําไม เอไอต้อนไม้ต้นนี้บริเวณนี้มันจำได้ครับคล้ายครับคาว่าเราเคยมายิงสัตอะไรได้ตรงนี้เนอนึกใหม่ออกเอยิงอะไรได้ตรงนี้แต่ว่าจำต้นไม้ต้นนี้นะ่ะจำได้แม่นเยอะเสร็จแล้วเวลานั้นเองเพนกับแรมลูกสาวสองคนของพรานเคนก็เอ่ยปากโล่งออกมาเฉียบพลันเหมือนกับถูกใครกดสวิต ระลึกชาติกะเขอบอกว่าอ้าวก็ต้นไม้ต้นนี้แหละที่พ่อเอาปืนยิงเพนกระแรมตายไงอะฮะอะไรนะแกะว่าไงอแกพูดอะไรอะ่ะพรานเคนแทบจะเซถอยหลังหันควับมาจ้องมองหน้าลูกสาวฝาแฝดอย่างงงๆใจหล่นวูบเลยเมื่อรำลึกขึ้นได้ว่าตรงนี้เองที่ตัวเคยมายิงลูกลิงตัวเมียได้สองตัวแล้วก็เอาไปฆ่ากินเมื่อหลายปีนานมาแล้ว พรานเคนนี่เข่าอ่อนเลยสุดลงกับพื้นเอามือลูบหัวลูกสาวทั้งสองสายตาก็เมือลรอยจิตใจเวิองวางวังเวงบอกไม่ถูกว่ากำลังนึกคิดอะไรนี่มันสับสนไปหมดที่สับสนไม่ใช่งงกับเหตุการณ์แต่ว่าคราวนี้รอยบาปนี่มันสะท้อนสะเทือนในจิตใจของพรานเคนเหมือนกับหัวใจจะหล่นวูบลงไปกองอยู่ที่ปลายเท้า ความรู้สึกสำนึกเศร้าสลดใจมันก็ไหลเอ,อ่อท่วมล้นจิตสำนึกของความเป็นคนไอตรงคำกล่าวของลูกสาวสองคนที่เอ่ยพร้อมกันตะก,กี้นี่ว่าต้นไม้ต้นนี้แหละที่พ่อเอาปืนยิงเพนกแกรมตายไงปืนคู่ชีพที่พรานเคนเคยหวงนักหนามันก็ถูกขวดกับต้นไม้หักสะบั้นไม่มีชิ้นดีจบสิ้นกันทีสำหรับการล้างผลาญชีวิตคนอื่น เพราะว่าครั้งนี้ตัวบาปตัวเวณตัวกรรมที่พรานเคนเคยก่อเอาไว้มันปรากฏมีตัวมีต,มตนให้เห็นรูปพรำได้แล้วก็พูดภาษาคนได้แถมเรียกคนที่เคยก่อกรรมทำเวณเคยฆ่าเขาไว้ว่าพ่ออย่างชัดถ้อยชัดคำความนึกคิดที่จะล้างชีวิตคนอื่นมันไม่เหลือติดค้างว่าในจิตใจพรานเคนอีกต่อไปแล้วแค่นี้ก็ขาอ่อนแทบจะเดินกลับบ้านไม่ไหวอย,อยู่แล้ว แต่ละย่างก้าวที่ผ่านมารอยเวรนรอยกรรมในอดีตมันก็ปรากฏเสียงกู่กล้องร้องทวงเอาชีวิตโหยหวนหลอกหลอนจิตใจแทบจะบ้าคลั่งในช่วงสุดท้ายของชีวิตของพรานเคนแก่ก็ไปบวชอยู่ที่วัดใกล้ๆบ้านนั่นแหละครับเรื่องของเวรกรรมบาปบุญนี้มีเล่าให้ฟังอยู่เสมอเพราะว่าตราบใดที่คนเรายังมีชีวิตอยู่นี่ การดิ้นรนทำมาหากินการก่อเวรก่อกรรมสร้างบาปนี่มันก็ยังคงมีให้ฟังกันอยู่เสมอนะครับเรื่องของบาปเรื่องเวรนี่นะครับนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรานำเสนอวันนี้ครับท่านผู้ฟังหลักการของการเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงนี่ต้องมีศรัทธาความเชื่อสี่อย่างคือกรรมศรัทธาเชื่อกรรม เชื่อการกระทำว่าการกระทําเท่านั้นที่ทำให้ดีให้ชั่วจะเป็นคนมั่งมีหรือยากจนก็เพราะการกระทําของตัวมากรรมมัสกาศธาเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมคือการกระทําเป็นของตนสัตว์ใดทำกรรมใดจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นเว้นแต่จะเร็วหรือช้าเท่านั้นวิบากศรัทธาเชื่อผลของกรรมที่เชื่อว่า คนที่เกิดมามีลักษณะต่างๆกันก็เพราะผลของกรรมที่เคยได้ทำไว้ตถาคตโพธิสัตว์เชื่อพระปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ได้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองทำที่พระองค์ได้ตรัสรู้นั้นสามารถดับทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงคนเราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ก็ย่อมจะมีทั้งคนรวยคนจน เหตุที่ได้เกิดมาในตระกูลของคนรวยและจนก็เชื่อกันว่าเป็นเพราะผลกรรมที่ได้ทําไว้แต่ปางก่อนก็เลยทําให้คนเราเกิดมาในชาตินี้เป็นคนรวยและจนแตกต่างกันไปไม่มีใครจะเลือกเกิดเอาเองตามใจชอบได้เพราะว่าถ้าคนเราเลือกได้ก็คงไม่มีใครเกิดมาเป็นคนจนแต่อย่างไรก็ตามอาจจะมีบางคนเข้าใจว่าที่ตัวเกิดมายากจนก็เป็นเพราะผลของกรรมเก่าในชาติก่อนต้องรอให้สิ้นกรรมเก่าก่อนถึงจะร่ำรวยได้ ถ้ายังไม่สิ้นกรรมเก่าก็ไม่มีทางจะร่ํารวยไปได้เลยถึงจะทําดียังไงก็ไม่มีทางก็ได้ปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามยาถากรรมไม่พยายามขวนขวายทําทการงานซึ่งอันนี้เป็นหลักกรรมที่ไม่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนาเพราะทางพระพุทธศาสนาสอนไว้ว่าคนเราจะร่ํารวยหรือย,ยากจนมีสุขมีทุกข์หาใช่เป็นเพราะผลของกรรมเก่าเสมอไปไม่ แต่คนจะร่ำรวยหรือยากจนสุขหรือทุกข์เป็นเพราะผลข้องกรรมใหม่ก็มีอยู่ถมไปอัตถานสัมปทาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความหมั่นในการประกอบการหาเลี้ยงชีพตลอดถึงในการศึกษาเล่าเรียนหรือว่าทำธุระหน้าที่ของตัวอารักขสัมปทาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความหมั่นขยันไม่ให้เป็นอันตรายรักษาการงานของตัวไม่ให้เสื่อมเสีย แล้วกัลยาณมิตรตาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยการมีเพื่อนเป็นคนดีไม่คบคนชั่วสมชีวิตตาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยการเลี้ยงชีพตามสมควรแก่กําลังทรัพย์ที่หามาได้ไม่ให้ฟืดเคืองหรือว่าฟุ่มเฟือยจนเกินไปเกิดเป็นคนนี่ให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาสัมปทามีความศรัทธามีความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเช่นมีความเชื่อว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเป็นต้น ศีสลสัมปทาถงถึงพร้อมด้วยการรักษากายวาจาของตัวให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษจาคะสัมปทาถึงพร้อมด้วยการบริจาคทานหรือว่าการเฉลี่ยสุขให้แก่คนอื่นปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยปัญญารู้จักบาปบุญคุณโทษสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ วันนี้ผมมีเรื่องเวรเรื่องกรรมมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังหลายเรื่องนะครับแต่ก่อนจะเริ่มเรื่องสับมือลิงนี่นะครับเดี๋ยวจะเล่าเรื่องปแปลกๆเรื่องหนึ่งให้ฟังก่อนนั่งเชื่อมนี่เป็นผู้หญิงไม้แต่ว่าไวัยไม้ใกล้ฝั่งเต็มทีแกมีลูกมีหลานหลายคนก็มีลูกชายคนหนึ่งชื่อนายธมนายธมเนี่ยเป็นคนร้ายกาจมากอิจาริษยาแม้กระทั่งพี่พี่น้องๆเป็นอย่างมาก นางเชื่อมก็รู้ดีว่าลูกชายคนนี้นิสัยไม่ดีแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีก็เรียกว่าสันดอนนี่พอจะขุดได้แต่ว่าสันดานนี่ยากอ่อันนี้เห็นจะจริงแท้แน่นอนไม่งั้นคนโบราณเขาไม่ว่าไว้หรอกเมื่อตอนนางเชื่อมใกล้จะหมดลมแกก็เรียกชุมนุมลูกหลานแล้วก็สั่งเสียเอ้ยลูกหลานเอ้ยบ้านและที่ดินปืนนี้นะใครอยู่ได้ก็อยู่ไป ถ้าอยู่ไม่ได้ก็รื้อถวายวัดไปเสียเจ้าทมก็รับคำแล้วนางเชื่อมก็สิ้นลมนางเชื่อมเป็นคนมีฐานะมีทรัพย์สินเงินทองเจ้าทมก็ฮุบเอาคนเดียวหมดแล้วก็ตั้งใจจะขายบ้านแล้วก็ที่ดินผืนนี้ก็วางแผนแกล้งน้องๆหลานๆที่อยู่กันมานานวันหนึ่งก็มันก็ไปเอาช่างมารือ้อหลังคาห้องนอนของน้องสาวลงมาหมดเลย คืนนั้นปรากฏว่าฝนเกิดตกน้องๆหลานๆน,นอนกันไม่ได้แล้วฝนตกเปียกปอนไปหมดน้องสาวก็ถามพี่ชายพี่ทําไมพี่รือ้อหลังคาลงมาทําไมอะ่ะก็กูพอใจจะรื้อมึงจะทำไมวะนะมันขึ้นเสียงอสองมือเท้าสะเอววางท่านักเลงกับน้องแล้วพวกฉันจะนอนได้ไงอะ่ะฝนตกก็เปียกหมดเลยสิอ้าวอยู่ไม่ได้มึงก็ไปอยู่ที่อื่นดิมันพูดอย่างนั้นอะ่ะแล้วก็เดินหนีไปเฉย น้องสาวกับหลานก็ต้องย้ายออกไปเช่าห้องกันอยู่ใหม่พอน้องๆหลานหลานย้ายออกไปหมดแล้วเจ้าทมก็จัดการขายบ้านพร้อมที่ดินทันทีประกาศขายไม่นานก็มีสองผัวเมียมาจากไหนไม่รู้มาซื้อต่อเจ้าทมก็บอกน้องๆน้อง,องหลานหลานวันที่มันมาบอกเขาว่ามันขายไปแล้วเนี่ย ไอกระดูกปู่ย่าตายายบนหิ่งะ่ะพวกมึงเอาไปด้วยแล้วกันกูไม่เอาไปกราบไหว้เสียมือกูหรอกไม่รู้จะไหว้ไปทําไมกระดูกคนตายน้องๆหลานๆก็จําเป็นต้องเอากระดูกปู่ย่าตายายมากราบไหว้บูชาที่ห้องของตัวแต่ว่าฐานะก็ดีขึ้นเรื่อยๆเ,เจ้าทมนี่ไม่สนใจคำสั่งเสียของนางเชื่อมผู้เป็นแม่ว่าถ้าอยู่ไม่ได้ให้รื้อถวายวัดไปเสีย เจ้าทมกลับเอาไปขายจนหมดด้วยจิตใจที่โลภมากอยากจะได้สมบัติคนเดียวปรากฏว่าสองผัวเมียมาอยู่บ้านที่ซื้อจากเจ้าทมได้ไม่นานก็ถึงแก่ความตายทั้งสองคนเลยคือตายแบบไม่ทราบสาเหตุหลับตายไปเฉยๆแบบเรียกไหลาตายเนี่ยเจ้าทมได้เงินเอามาปลูกบ้านใหม่อยู่ริมแม่น้ําสวยงามมากเพราะว่าได้เงินจากการขายบ้านและที่ดินเยอะรวมทั้งทรัพย์สินอื่นๆอีก เจ้าทมมาอยู่บ้านปลูกใหม่ได้ไม่นานปรากฏว่าเกิดอุทกภัยคราวนั้นน้ำเหนือหลากบ่าลงมาไม่รู้หยุดรู้หย่อนบ้านทั้งหลังพังครืนลงแม่น้ำทุกอย่างจมลงน้ำหมดรวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเจ้าทมก็กลายเป็นคนหมดตัวไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยที่ดินบริเวณบ้านก็พังลงแม่น้ำไปด้วยหมดเกลี้ยงเลยปัจจุบันเจ้าทมต้องไปอาศัยอยู่ใต้สะพาน นะอยู่ในสภาพอเนกอานาถมากสิ้นเนื้อประดาตัวนะเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นแล้วท่านผู้ฟังเอาทีนี้มาคุยกันถึงเรื่องสับมือลิงอย่างที่บอกไว้ตะกี้นะครับคุณสุดานี่แกบอกว่าก่อนนี้ไม่เคยเชื่อเรื่องบาปเรื่องกรรมนะตอนเป็นเด็กเคยข,โมย,ขโมยเงินพ่อแม่แล้วก็คนใ,นใกล้ชิด สาเหตุที่ริอ่านเป็นขโมยก็เพราะาอยากจะมีเงินไปซื้อของที่อยากได้ไม่มากมมยอะไรหรอกทีละบาทสองบาทมากที่สุดก็20บาทแต่ว่าทํากรรมไม่มากทั้งโดยตั้งใจไม่ตั้งใจนะปรากฏว่าตอนที่แกโตขึ้นมานี่สามีชอบกินปลาดุกปลาช่อนนะแล้วชอบไอ้ที่ยังเป็นๆอยู่นะถ้าตายแล้วไม่เอาอ่านะไม่ซื้อเขาว่าเนื้อมันอร่อยกว่าปลาที่ตายแล้วว่าอย่างนั้นปลาสด สามีก็เลยซื้อปลาเป็นๆมาให้สุดาฆ่าสุดาก็บอกว่าจะไม่ฆ่าสัตว์อีกแล้วเขาก็โกรธหาว่าซื้อไม่ให้กินแล้วยังไม่ทําให้กินอีกเขาก็เลยเป็นคนตีหัวปลาให้แต่มันยังไม่ตายอแต่ว่าอืมก็ยังดิ้นกระแดกกระแดกอย่างนั้นแหละแล้วก็ให้สุดานี่เป็นคนทําสุดาก็จําเป็นต้องเชือดคอซ้ําจนปลาตายสนิทแล้วก็ทําแกงบ้างทอดบ้างตามที่เขาชอบ สามีก็บอกว่าปลามันเป็นอาหารน้องคนข้าเอามาทําเป็นอาหารไม่บาปหรอกนะแต่ว่าสุดาก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีเพราะว่าอ่านหนังสือมามากอ่านหนังสือธรรมะอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องเวรเรื่องกรรมมาเยอะนะเสร็จแล้วสุดาเนี่ยเล่าเรื่องที่ประสบพบเห็นมากัตาเป็นกรรมที่ผู้รับไม่ได้ทําขึ้นแต่ว่าต้องรับกรรมนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือเมื่อพศ .2502 สุดาเนี่ยไปทํานากับพ่อแม่ คือทำนาติดกันหลายครอบครัวส่วนมากก็จะเป็นญาติิกันทั้งนั้นแหละปลูกข้าวโดยปลูกยางพาราไปด้วยพอถึงฤดูข้าวออกรวงทุกคนก็พากันไปนั่งเฝ้านกเป็นฝูงฝูงที่แห่กันมากินข้าวไม่ใช่นกอย่างเดียวมีทั้งหนูทั้งลิงหลายชนิดสมัยนั้นมีป่าดงดิบอยู่เยอะอ่ะเสร็จแล้วก็เอาเสื้อผ้าเก่าๆมาทำเป็นหุ่นไล่กาเอากระป๋องมาเจาะรู พวกกระป๋องนมเก่าๆนะครับแล้วก็ผูกตะปูติดกับกระป๋องเอาเชือกผูกกันไว้ยาวไปจนทั้งถึงขนําที่พวกเด็กๆนั่งเนะี่ยพอฝูงนกบินมาก็กระตุกเชือกที่ผูกกระป๋องมันก็ดังอ่าดังลั่นฝูงนกก็ตกใจก็พากันบินหนีไปที่อื่นพอตกเย็นก็พากันกลับบ้านเช้ามืดก็ไปเฝ้าข้าวอีกหมุนเวียนกันมาอยู่อย่างเนี้ยจนกว่าวจะเกี่ยวข้าวเสร็จช่วงนั้นข้าวเริ่มออกรวงใหม่ๆบ้างตั้งท้องบ้าง มีลิงอยู่ฝูงหนึ่งออกมาฉีกต้นข้าวที่กำลังท้องอยู่ได้รับความเสียหายทุกวันมันพากันมาหลังจากที่เด็กๆพากันกลับบ้านไปแล้วที่นี้พ่อคุณสุดาเนียมีปืนลูกซองยาวอยู่กระบอกหนึ่งพอลิงเข้ามาในไร่พ่อก็จะไล่ยิงบางครั้งก็โดนมันตายบางบางครั้งก็บาดเจ็บแต่ว่าฝูงลิงก็ยังไม่เข็ดหลับยังมาอีกมากินต้นข้าวเป็นประจำก็ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนต้นข้าวเสียหายมาก นบ,บุญซึ่งเป็นญาติคนหนึ่งของสุดานี่ปลูกข้าวปลูกยางประมาณสักสิบกว่าไร่เขาเพิ่งแต่งงานได้สี่เดือนกว่าสองคนผัวเมียเนี่ยขยันขันแข็งช่วยกันทำนาเพื่อจะสร้างฐานะแต่ปรากฏว่าลิงเจ้ากรรมนี่ชอบไปฉีกต้นข้าวในไร่ของนบ,บุญมากกว่าไร่อื่นๆเขาก็พยายามจะหาวิธีไล่ลิงหลายวิธีแต่ไม่สำเร็จฝูงลิงเจ้ากรรมยังจองล่างจองผาน ไร่ของสองคนผัวเมียเนี่ยเกือบทุกวันนบุญแกก็โมโหแกแค้นใจมากนาบุญแกก็ทําบ่วงชนิดหนึ่งสําหรับดักลิงเอาเชือกหวายเหลาให้บางแล้วก็ทําเป็นบ่วงทางภาคใต้เขาเรียกแล้วถ้าลิงเดินเข้าไปเหยียบบ่วงแล้วบ่วงมันจะกระตุกแล้วก็มัดลิงไว้จนดิ้นไม่หลุดแกก็ทําแล้วดักไว้หลายวันอยู่มาวันหนึ่งหลังจากที่เดินสำรวจจนทั่วไร่แล้วนบุญก็ไปเจอลิงสแสม ح, ตัวหนึ่งติดแร้วอยู่ แกก็จับมันมัดจนมันดิ้นไม่หลุดพามาที่พ่อแล้วก็คุณสุดานั่งอยู่พ่อก็ถามว่าเอ,อได้ตัวการแล้วได้บุญได้แล้วพี่เดี๋ยวฉันจะจัดการกับมันให้มันสมแค้นเลยที่มันมาฉีกต้นข้าวฉันด้วยความโกรธแค้นและโมโหโกรธานบุญก็เอามีดที่ถือติดตัวมาควันฉับเขาที่เล็บมือเล็บเท้าของลิงปากก็ด่าไปมึงมาฉีกข้าวของกูกูจะ ตัดมือมึงซจะจะตัดเล็บมึงให้หมดนับบญนิ้วฟันเล็บลิงจนครบหมดทุกนิ้วพ่อกับคุณสุดาก็ห้ามปรามเจาลิงแสมหมก็ดิ้นด้วยความเจ็บปวดแต่ด้วยความอาฆาตแค้นเนี่ยนับบุญไม่ได้ฟังเสียงใครทั้งนั้นนะพอหายโมโหแล้วก็ปล่อยลิงไปลิงก็เดินกระย่องกระแย่งด้วยความเจ็บปวดมันคงจะเจ็บมากนะคุณสุดาก็สงสารแต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงตั้งแต่นั้นมาฝูงลิงก็ไม่มารบพวนที่นาอีกเลย พอข้าวในนาสุกหมดก็เก็บเกี่ยวข้าวกันเสร็จแล้วก็ขนกลับบ้านไปอยู่มาปีกว่าคุณสุดาก็ลืมเรื่องที่นบ,บุญเคยทำกับลิงไว้วันหนึ่งก็เห็นพ่อกับแม่คุยกันหน้าตาไม่ค่อยสบายก็เข้าไปถามดูแม่ก็บอกว่านบ,บุญเขาสับเล็บมือเล็บเท้าลิงลูกนบ,บุญเนเกิดมามีเล็บเหมือนลิงทั้งยี่สิบนิ้วเลย คุณสุดาก็นิ่งในใจก็นึกถึงตอนที่นบ,บุญสับมีดลงไปบนเล็บมือเล็บเท้าของลิงหน้ามันบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดสุดาก็ถามว่าแล้วทําไมลูกนบ,บุญถึงได้มีเล็บเหมือนลิงล่ะพ่อก็กรรมเงลูกไอ้บุญมันทํากับลิงไว้ยังไงพอเมียมันคลอดลูกออกมามก็รับกรรมอย่างนั้นอ้าวก็ลูกเขาไม่ได้ทํานี่แม่ทําไมกรรมถึงไปตกอยู่ที่ลูกอะก็คงจะเป็นกรรมเก่าที่ต่อเนื่องกันมาแม่ก็ไม่รู้เหมือนกัน เอองั้นเดี๋ยวฉันจะไปดูลูกนบ,บุญนะแม่แม่ก็พยักหน้าคุณสุดาก็ไปชวนเพื่อนอีกคนถีบจักรยานไปบ้านนบ,บุญซึ่งก็อยู่ห่างจากบ้านไปประมาณสักยี่ิกว่ากิโลเมตรพอไปถึงนบ,บุญก็ถามว่ามาดูหลานเหรอหลานหน้าสงสารบ่นบ,บุญก็คลี่ผ้าที่ห่อลูกตัวเล็กๆไว้คุณสุดากับเพื่อนก็ชะโงกหน้าเข้าไปดูหน้าเล็กๆนะแดงใสมีเขาว่าโตขึ้นคงจะสวยน่าดู แต่พอมองไปที่มือก็ต้องตกตะลึงเพราะว่าเล็บมือน้อยๆเหมือนกับเล็บลิงเขียวช้ำที่เท้าก็เหมือนกันมันเรียวยาวเป็นอุ้งมือหรือว่าอุ้งเท้าของลิงไม่มีผิดคุณสุดาก็ถามว่าแล้วแล้วโตขึ้น,นจะเดินได้หรือเปล่าเนี่ยขาเป็นแบบเนี้ยนาก็ไม่รู้เหมือนกันคงจะเป็นเวรกรรมที่ไปทำกับลิงตัวนั้น ทำไมมันถึงได้ตกมาถึงลูกซึ่งไม่รู้เห็นกับการกระทำอะไรด้วยก็ไม่รู้แกพูดไปร้องไห้ไปคุณสุดาก็ไม่กล้าพูดอะไรตอนนั้นสุดาอายุสิบสามแล้วอ,ออกมาช่วยพ่อแม่ทำไรทำนาเลี้ยงน้องลูกนับบุญนี้ชื่อแตม่มพออายุสมควรจะเดินได้แตม่มก็เดินลำบากเดินเหมือนลิงเล็บมือเล็บเท้ายิ่งเหมือนลิงมากยิ่งโตก็ยิ่งเหมือน,กกอนแกไม่ค่อยพูดจากับใครอ่ะ ทำการงานอะไรมากก็ไม่ได้ได้แต่เฝ้าบ้านกวาดขยะเล็กๆน้อยๆหนันงสือก็เรียนไม่ได้พ่อแม่ก็ต้องคมหน้าคมตาเลี้ยงดูกันไปแต่มมีน้องอีกสี่คนผู้ชายสองคนผู้หญิงสองคนทุกคนเกิดมาในสภาพปกติส่วนแต้มเนี่เกิดมารับกรรมได้ยีสิบกว่าปีก็ตายจากไปด้วยโรคปวดตามข้อต่างๆรักษาอยู่สองสมปีก็ไม่หายเสียชีวิตไปกับสังขารที่ไม่สมประกอบของเธอ เธอเกิดมาชดใช้กรรมที่เธอไม่ได้ก่อนานถึง21ปีนะคุณสุดาก็ได้แต่ภาวนาให้วิญญาณของเธอไปสู่สุคติไปเกิดในพบภูมิที่ดีกว่านี้